สวนลงใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวนลงใหญ่อะวาคาโดครับวันนี้ผมจะมารีวิวอะวาคาโดพันธุ์เพชรสยามนะครับFC ท่านที่ติดตามรอนะครับนี่ก็จะเป็นชุดแรกนะครับก็ติดอยู่ประมาณ 3-4 ลูกนะฮะเนาะก็จากที่เราได้ตัดมาแล้วนะครับใช้เวลาบ่ม4วันเต็มนะครับก็ค่อนข้างที่จะสุกเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนร้อนมากนะครับนะครับอันนี้คือลักษณะการเปลี่ยนสีนะครับของพันธุ์เพชรสยามจะคล้ายๆพันธุ์พ.ศ. 08เลยนะครับก็คือจะเริ่มม่วงตั้งแต่หัวลงไปนะครับลงไปยังด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ม่วงดีเท่าไหร่แต่ก็นิ่มแล้วนะครับนิ่มมากๆอันนี้ส่วนลูกนี้นะครับก็จะม่วงทั้งผลเลยทั้งลูกเลยทุกส่วนนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันดูนะครับเนาะว่าสียังคงสดเหมือนของปี66หรือเปล่านะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับพันธุ์เพชรสยามนี่ครับเป็นไงกันบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเรามาชิมกันดูครับนะครับว่าของปี67อ่ะจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคเนื้อในละเอียดมากเลยครับท่านผู้ชมครับเนื้อแห้งเหนียวจริงๆนะครับใครสนใจนะครับให้ติดตามเลยนะครับท่านใดที่รอชิมอยู่นะครับโปรดกดติดตามนะครับผมจะอัปเดตข่าวสารไปทางเพจเป็นที่แรกก่อนนะครับปีนี้ผลผลิตของเพชรสยามนะครับก็ยังคงมีจำกัดนะครับถึงแม้จะดกเต็มต้นนะครับแต่ก็มีแค่ต้นแม่ต้นเดียวนี่แหละครับอาจจะมีจำกัดมากนะครับแต่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับท่านที่สนใจจริงๆนะครับหลายๆคนก็กำลังตัดสินใจนะครับเลือกจะปลูกสายพันธุ์นี้อยู่นะครับ